แบงก์ในสหรัฐนะครับมีกำไรกว่า 100,000 ล้านเหรียญเลยนะครับจากการปรับขึ้นดอกของเฟดในรอบนี้นะครับในฝั่ง Netflix เนี่ยมียอดการ Subscribe นะครับเพิ่มขึ้นถึง 2.4 ล้านคนเลยนะครับแล้วก็ในฝั่ง Bitcoin นะครับมีสัญญาณการกลับตัวหลายๆอย่างเลยมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูนะครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Bitget ครับ Bitget นะครับเป็นคริปโตเคอเรนซี่ Exchange นะครับที่ใหญ่ดับต้นๆของโลกเลยนะครับตอนนี้นะครับเขามีแคมเปญ Trade Spot บน Bitget ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็มี Trading Tournament แคมเปญด้วยนะที่ค้นหาเทรดเดอร์นะครับที่เป็นมืออาชีพนะครับลุ้นรับรางวัลเนี่ย300 UDTเลยนะครับและแคมเปญอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยิ่งเทรดมากยิ่งได้มากบน Bitget นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับ Finance เนาะพวก Launchpad Launchpool นะครับที่มี APY ที่ค่อนข้างดีเลยครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากขอเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราณตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนในกู้สีนะครับเพื่อนๆที่สนับสนุนเราและรู้รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างเลยครับนอกจากนี้นะครับเรามีกลุ่ม Open Chat นะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยและเปลี่ยนความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของข่าวสารนะครับหรือว่าเทคนิคอลนะครับในการวิเคราะห์ทางฝั่งคริปโตก็สามารถเข้าไปพูดคุยในกลุ่มได้เลยฮะแล้วก่อนในเริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับตอนเช้านี้นะตอนช่วงประมาณ 9:00 นแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตกันช้านิดนึงนะครับแต่ปิดในภาพเดย์มาละนะครับภาพเดย์ในฝั่ง Bitcoin เนี่ยมีการกดลงมานะครับแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเป็นเอ็นกราฟิกให้เห็นนะแต่ถ้าเกิดเราดูจากตัวเทรนไลน์ไกลๆนะครับที่เป็นสีเหลืองๆตรงนี้มันมีการเบรกขึ้นมานะครับเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ยังวิ่งอยู่ในโซนแถวๆนี้ก็ยังแบบดูเหมือนจะเข้าไปชินๆนะครับกับตัวเส้นนี้นะครับว่าจะเอาไงกันดีนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเราดูจากในฝั่งของ horizontal line เนี่ยมันจะมีแนวรับด้านล่างแถวประมาณ189นะครับที่ไม่ควรหลุดแล้วก็แนวต้านด้านบนแถวประมาณ195นะครับที่ถ้าเกิดเบรกขึ้นไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของอัพเทนได้นะครับต้องรอดูกันคราวนี้ในฝั่งของ ETH นะครับ ETH เป็นไงกันบ้างทรงกราฟเนี่ยรู้สึกว่าจะคล้ายกันเลยก็คือบีบออกมาข้างๆเหมือนกันนะครับก็จะมีแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างใกล้มากขึ้นเนี่ย133นะครับ1330แล้วก็แนวรับประมาณ1265นะครับที่ไม่ควรหลุดนะก็จะวิ่งออกข้างไปแต่ในนั้นแน่ถ้ามันมีการเบรกขึ้นไปเนี่ยยังมองไปลักษณะของ12ที่จะขึ้นไป3ในภาพไกลๆได้นะครับสำหรับ ETH นะฮะคราวนี้ในฝั่งของดาวโจนส์เมื่อวานนะครับมีการ เปิดแก๊ปขึ้นไปนะเปิดแก๊ปขึ้นไปก็คือเบรกลักษณะของตัวไฮเก่าที่เป็นยอดเล็กแถวประมาณ 3,400 เนี่ยเปิดแก๊ปขึ้นไปแล้วก็โดนตบลงมาแต่งยืนอยู่นะภาพรวมเนี่ยบวกไปประมาณ300จุดนะครับในฝั่ง Nasdaq เนี่ยบวกขึ้นไปประมาณเกือบเปอร์เซ็นต์นะครับในฝั่งทองคำเป็นไงบ้างทองคำก็ยังออกข้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยยังวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมที่เป็นลักษณะของดาวเทนอยู่นะครับก็อาจจะวิ่งเข้าไปแบบสามเหลี่ยมปีบๆเรื่อยๆนะฮะซึ่งแพทเทิร์นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับในฝั่งของบิตคอยน์เนี่ยแพทเทิร์นคล้ายกันเลยนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่ง DXY กันบ้างนะครับว่า DXY เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงนะในการปรับตัวย่อมารอบนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติวันนี้เนี่ยมีการกลืนของตัวราคาลงไปแถวโซนEBA 26เนี่ยน่าจะมีการดรอปลงไปเทสแถวประมาณ110ได้นะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าจะลงไปได้ไหมแถวนั้นนะครับถ้าลงไปแล้วเบรกลงไปเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของทรัพย์สินต่างๆได้นะครับก็ลองมอนิเตอร์ในฝั่ง DXY ควบคู่ไปด้วยนะครับในฝั่งของเซตเนี่ยวันนี้น่าจะเขียวสดใสนะเมื่อวานก็บวกไปประมาณเกือบ20จุดนะครับสำหรับเซตบ้านเราก็เดี๋ยวอัปเดตให้เพื่อนดูนิดนึงก็มีการเปิดแก๊ปนะแล้วขึ้นมาเจาะตัวแนวต้านก่อนหน้านี้ละนะฮะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเลยสำหรับในฝั่งของบ้านเรานะครับคราวนี้ไปดูกันในฝั่งเงินบาทนิดนึงนะครับเพราะมีเพื่อนๆเนี่ยอยากจะให้ดูในฝั่งเงินบาทกันค่อนข้างเยอะว่าตอนนี้เป็นไงกันบ้างนะครับในภาพเดย์เนี่ยยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเท่าไหร่มีดาวเจนให้เห็นนะแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณการแบบเทลงมานะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะมีแนวรับแถวประมาณนี้ที่เป็นแนวรับค่อนข้างสำคัญเลย37นะครับไม่ควรหลุดถ้าหลุดลงมาเนี่ยน่าจะมีการย่อลงมาค่อนข้างลึกแบบเนี้ยแบบ corrective ลงมาย่อแบบเนี้ยประมาณ36ลงมา35อะไรเงี้ยอาจจะประมาณบาทนึงที่ลงมาได้นะครับก็รอดูกันแล้วกันนะครับคราวนี้มาดูกันที่ข่าวแรกดีกว่า
เขาบอกว่าทางฝั่งของ US Bank นะก็คือแบงก์ในฝั่งสหรัฐเนี่ยสามารถทำเงินนะครับได้ประมาณ 100,000 ล้านเหรียญนะครับจากการปรับขึ้นดอกของเฟดในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับหรือประมาณ8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ปรับขึ้นมาเยอะๆนะครับทีเนี่ยทำให้ไม่ว่าจะเป็น JP Morgan นะครับหรือว่าในแบงก์อื่นๆเนี่ยมีกำไรภาพรวมเนี่ยกว่าแสนล้านเหรียญเลยนะครับซึ่งตัวกำไรเนี่ยโตขึ้นนะประมาณ 50% จากการคำนวณนะครับซึ่งตรงนี้มันมาจากการที่เขาเรียกว่าคนที่กู้เงินจากแบงก์เนี่ยจะต้องมาจ่ายดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยบ้านหรือว่าดอกเบี้ยอื่นๆในการทำธุรกิจเนี่ยพอมันปรับขึ้นปุ๊บแรงของดอกเบี้ยก็จะปรับขึ้นหมดเลยนะครับอันนี้ก็ทำให้ทางฝั่งของแบงก์ที่ US เนี่ยมีกำไรที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในมุมนึงเนี่ยผมมองว่าอาจจะทำให้ตัวธุรกิจหรือเศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนได้ช้าลงนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในลองเทอมเนี่ยจะมีคนเข้ามากู้หรือว่าใช้บริการในฝั่งแบงก์มากขึ้นหรือเปล่านะครับก็รอดูกันคราวนี้ในฝั่งของรีเจนต์นะรีเจนต์ของรีเจนต์นักลงทุนนะครับอย่างคุณมาร์กเนี่ยนะครับที่เราเคยเห็นกันเนี่ยเขาบอกว่าการปรับขึ้นดอกของเฟดเนี่ยมันจะต้องเข้มข้นมากกว่านี้แล้วก็ต้องขึ้นไปถึง 9% เลยนะครับถึงจะเอาในฝั่งเงินเฟ้อรอบนี้อยู่นะครับเพราะเงินเฟ้อเนี่ยในฝั่งสหรัฐมันขึ้นไม่แตะประมาณ8กว่าถูกไหมแล้วก็บางประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปเนี่ยขึ้นในแบบ10อัพกันหมดละบ้านเราอยู่ที่ประมาณ6กว่านะครับตอนนี้ทางคุณมาเขาบอกว่าถ้าจะเอาอยู่จริงเนี่ยต้องขึ้นไปถึงประมาณ 9% เลยซึ่งตรงนี้อาจจะมีผลกระทบต่อตัวเศรษฐกิจนะแล้วก็ทางฝั่งตลาดด้วยนะครับต้องรอดูกันว่าเทคนิคในการปรับของเฟดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้ในฝั่ง Netflix เนี่ยมีคนที่subscriber หรือว่าคนที่จ่ายรายเดือนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่า 2.7 ล้านคนเลยซึ่งถือว่าเยอะนะสำหรับการทำธุรกิจของตัว Netflix เนี่ยนะครับเพราะก่อนอันเนี้ยตัวเลขพวกนี้มันดรอปลงมาค่อนข้างเยอะก็จะมีในฝั่งของคู่แข่งหลายๆเจ้าเลยนะครับที่ทำขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มีหนังคล้ายๆกันเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยการเพิ่มขึ้นของเนี้ยทำให้ตัวราคา Netflix เนี่ยปรับขึ้นมานะครับค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ขึ้นไปแต่อยู่ที่ 2.75 เนาะตามวิดีโอที่เขาอัปเดตนะครับอันนี้ก็ดีใจด้วยนะสำหรับคนที่ลงทุนใน Netflix อยู่นะครับก็เป็นช่วงไซเคิลของมันนะครับถ้าเกิดเราดูในตัวกราฟเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูนะครับ NFLX นะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวไพร์ราคารู้สึกเมื่อวานจะโดนตบลงไปเนาะนะครับก่อนหน้านี้ดีดขึ้นไปถึง 2.75 นะผมไม่แน่ใจว่ากราฟที่เขาโชว์ตรงนั้นเนี่ยมันคือตัวไพร์ราคาตรงไหนนะครับคราวนี้ในภาพมันเนี่ยถ้าผมดูนะครับมันน่าจะมีการ corrective ขึ้นมาในภาพมันเนี่ยประมาณ300ได้แล้วก็ถ้าเกิดดูเนี่ยยังเป็นลักษณะของการปรับตัวเป็นดาวเทรนด์อยู่นะครับในภาพไกลๆนะก็ต้องรอดูกันอีกทีแต่ในภาพ day เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการกลับตัวไหมนะครับต้องเบรกกันแถวนี้ก่อนจุดสำคัญเลยก็คือ250เนี่ยที่ขึ้นไปเทสแล้วก็เบรกไม่ทะลุขึ้นไปอ่ะนะครับต้องเบรกขึ้นไปยืนก่อนนะครับถ้าเบรกขึ้นไปยืนได้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของ up trend ต่อได้นะครับสำหรับ Netflixคราวนี้ในฝั่งของ Microsoft เนี่ยเขามีการประกาศนะครับที่จะตัดพนักงานนะครับทั่วโลกเลยนะครับกว่า 1,000 คนซึ่งเป็นการเลย์ออฟครั้งใหญ่เลยสำหรับปีนี้นะครับของ Microsoft แล้วก็ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกนะครับที่เกิดขึ้นก็ต้องรอดูกันนะอันนี้อาจจะต้องลดรายจ่ายลงนะเพราะว่ารายได้ต่างๆอาจจะน้อยลงด้วยนะครับสำหรับ Microsoft นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ Bitcoin นะว่าตอนนี้มันมีสัญญาณนะครับที่หลายๆอย่างเลยว่าจะมีการปรับตัวไปแตะประมาณ 21,000 ได้ในช่วงวันศุกร์เพราะว่าจะมีออปชันนะครับที่จะหมดอายุดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการซื้อคืนของตัวราคา Bitcoin เกิดขึ้นนะครับคราวนี้มาดูด้านล่างดีกว่ามันจะมี summary เพื่อนเห็นอยู่นะครับว่า150เนี่ยมาจากไหนนะครับก็จะมาจากไม่ว่าจะเป็นการเปิดสัญญาในช่วง 18,000 ถึง 19,000 นะครับหรือ 19,000 ถึง 20,000 20,000 ถึง 21,00021,000 ถึง 22,000 นะครับซึ่งเขาบวกเน็ตมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันไปจบอยู่ที่ประมาณ150ล้านเหรียญ นะครับอันนี้ทางฝั่งของบูนะที่ควรจะต้องมีการซื้อสัญญาคืนนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทาร์เก็ตที่ดูจากตัวออปชันแต่ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับก็ต้องรอดูกันจากตัวไพร์ด้วยอีกทีนึงนะครับว่ามันจะอิมแพคแบบไหนนะครับคราวนี้เรามาดูกันถึงการวิเคราะห์ลึกๆนิดนึงสำหรับ BTC นะนะครับวันนี้ว่าความผันผวนเนี่ยที่เขามาวิเคราะห์ให้ดูนะครับมันมีออกมาในทิศทางไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขายฝั่งผู้ซื้อนะครับคราวนี้อันแรกเลยนะที่อยากจะพูดคุยก็คือทางฝั่งของตัวไพร์นะครับเมื่อเทียบกับความผันผวนนะ
ที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ความผันมันดรอปลงนะดรอปลงต่ำเลยซึ่งการดรอปลงต่ำทุกครั้งเนี่ยที่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับมันจะเกิดลักษณะของบูรันเกิดขึ้นนะครับก็คือการเกิดเป็นกระทิงเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นแค่การวิเคราะห์นะให้เพื่อนเห็นนะครับอีกอันนึงมันมีสัญญาณไดเวอร์เจนให้เห็นสำหรับตัวไพ่ราคาที่มีการปรับตัวลงนะครับแต่ตัวSOPR เนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง profit ที่มันเกิดขึ้นของภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันมีการยกเกิดขึ้นนะครับก็คืออาจจะมีคนขาดทุนที่น้อยลงนะครับแต่ราคาเนี่ยยังไหลลงอยู่ดังนั้นเนี่ยเขามาวิเคราะห์เป็นลักษณะของสัญญาณ divergence ของ2อันนี้ได้นะครับดังนั้นพอมันเกิดแบบนี้ปุ๊บอะหลังจากนี้อาจจะมีการ bullish เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีก1ตัวสัญญาณนะอีกอันนึงนะครับก็คือเขามาพอร์ตเป็นลักษณะของ7 day moving averageให้เราเห็นนะครับว่าก่อนนี้ถ้าเกิดมันมีการขึ้นไปแตะในเส้นกลางนะครับสำหรับตัว SOPR เนี่ยนะครับตรงนี้หลังจากนั้นจะเกิดเป็นบูลลิทเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เพื่อนๆลองดูนะมันมีการดีดกลับขึ้นไปใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นไปตัดเส้นตรงกลางเนี่ยซึ่งตรงนี้ยังไม่ตัดนะครับต้องรอมันตัดก่อนนะครับถ้ามันตัดเนี่ยน่าจะมีการเบรกเอาท์เกิดขึ้นเหมือนตัวไพ่ราคาก่อนหน้านี้ได้นะครับก็คือบ่งบอกว่าดาวเทนน่าจะจบละนะครับคราวนี้ขยับมาด้านล่างนะครับเขามีตัวไพร์เนี่ยเทียบกับ Bollinger Bandwidth นะครับที่วัดเป็นเปอร์เซนเทจนะครับตรงนี้ถ้าเราดูเปอร์เซนเทจนะการติดลบเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 3-4 ครั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมักจะตามมาด้วยสัญญาณบูลลิชนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะที่ผมบอกนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวในฝั่งออปชันเมื่อกี้ด้วยนะครับคราวนี้อีกอันนึงนะก็คือตัว Future Open Interest ก็คือตัวดอกเบี้ยนะที่คนที่เขามาเปิดสัญญาฟิวเจอร์นะครับต้องมีการจ่ายกันนะครับสำหรับทุกเอ็กเชนเลยนะครับตอนนี้พุ่งทำออทำไฮอยู่นะครับซึ่งส่วนทางกับตัวไพ่ราคาเช่นเคยเช่นกันพูดผิดเช่นกันนั่นหมายความว่าอันนี้มันบ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องกันซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดเป็นสัญญาณไม่ว่าจะเป็นบูแบบบูมากๆนะครับหรือว่าแบร์แบบแบร์มากๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเกิดเป็นลักษณะของบูนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งสัญญาณที่มงบอกนะวันนี้ก็มาแชร์วิ่งข่าวกับเพื่อนเช้านี้นะครับในฝั่งของคริปโตแล้วก็บิตคอยน์รวมไปถึงตลาดภาพรวมต่างๆหวังจะได้ประโยชน์นะครับและสุดข่าววันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของแบงก์ในสหรัฐนะครับที่มีกำไรเกิดขึ้นกว่าแสนล้านเหรียญเลยนะครับจากการปรับขึ้นดอกของเฟดนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ8เดือนนะครับแล้วก็ในฝั่งของรีเจนต์นะในด้านการลงทุนนะครับที่เขาผมบอกว่าถ้าเกิดจะเอาเงินเฟ้อให้อยู่นะครับในรอบนี้จะต้องปรับขึ้นดอกไปถึง 9% เลยซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีผลกระทบหลังจากนี้ค่อนข้างเยอะเลยรวมไปถึงในฝั่งของ Bitcoin นะครับที่มีสัญญาณหลายๆอย่างนะครับในการกลับตัวนะแล้วก็ความไม่สอดคล้องกันของตัวอินดิเคเตอร์นะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ